ฮันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับกลับมาอัปเดตเรื่องราวของลิซ่ากันอีกครั้งนะครับกับเรื่องนี้เริ่มต้นกันที่ความเลิศความปังความแม่ความควีนของลิซ่ากันเลยดีกว่าเพราะว่าลิซ่าเนี่ยได้รับเรื่องนะครับให้เป็น1ใน30คนดังที่มีการแต่งตัวหรือว่ามีลุคมีสไตล์การแต่งตัวเนี่ยที่ดีที่สุดที่ได้รับการยกย่องว่าเวลาถ่ายรูปถ่ายภาพบนแบ็กดรอปนะครับบนวอลเปเปอร์ต่างๆที่หน้างานเนี่ยออกมาช่ำออกมาดูดีออกมาปังที่สุดของปี2023กันเลยซึ่ง30อันดับคนดังนี้นะครับก็จะถูกเลือกผ่านการวิเคราะห์นะครับจากนักวิเคราะห์ต่างๆเนี่ยแบบว่าเชิงลึกเลยนะครับเจาะลึกแบบเอาให้แน่เอาให้นอนเอาให้ชัดทฤษฎีเนี่ยมาเต็มเลยนะครับข้อมูลการค้นหาใดๆจำนวนการดูข่าวนั้นๆนะครับของคนดังรวมไปถึงการมีส่วนรวมของคนที่เข้ามาอ่านข่าวในแต่ละข่าวของคนดังจากทั้งหมด30อันดับเนี่ยคัดมาเรียบร้อยแล้วของปี2023นี้นะครับลิซ่าเนี่ยเป็น1ใน30คนดังนี้ที่มีลุคการแต่งตัวที่ดีที่สุดจนได้รับการยกย่องเลยนะครับว่าถ่ายรูปบนแบ็คดรอปแล้วเนี่ยปังเกินต้านโดดเด่นออร่ากระจายแห่งปี2023นี้ซึ่งในครั้งนี้เนี่ยมาจากเกาหลีด้วยนะครับทุกคนในเรื่องเซนส์แฟชั่นเนี่ยต้องยอมลิซ่าจริงๆเพราะในตอนนี้เรียกว่าเป็น Queen of Fashion เป็นควีนแห่งวงการแฟชั่นแล้วขยับนิดขยับหน่อยไปซ้ายทีนะครับคนก็กรี๊ดไปขวาทีก็น่าสนใจเดินหน้านิดนึงเนี่ยก็เป็นข่าวแล้วถอยหลังหน่อยเดียวเนี่ยก็ยังเป็นข่าวนะครับลิซ่าแต่งตัวอะไรก็เลิศหมดคนตามดูกันเพียบและก็ขายดิบขายดีนะครับไม่ว่าจะเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยชิ้นใหญ่ชิ้นกลางชิ้นโตดังนั้นไม่แปลกใจเลยนะครับที่ลิซ่าเนี่ยจะเป็น1ใน30คนดังนี้ที่ลุคการแต่งกายเนี่ยได้รับการยกย่องที่สุดแล้วว่าถ่ายกับแบ็คดรอปแล้วปังมากแม่นั่นเองนะครับมากันต่อกับอีก1เรื่องละกันนะครับก็เป็นเรื่องของเพื่อนลิซ่านะครับเพื่อนคนสนิทนั่นเองที่หลายๆคนเนี่ยก็มีความแบบว่าเอ้ยอยากให้ขยับความสัมพันธ์ไปมากกว่าเพื่อนนั่นเองนะครับเป็นข่าวดีเลยคุณเฟเดริกอาร์โนนั่นเองนะครับในตอนนี้เนี่ยได้มีการปรับตำแหน่งขยับขยายหน้าที่การทำงานเนี่ยให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้นกว่าเดิมใหญ่ขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับสื่อเกาหลีก็มีการรายงานออกมาแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้รูปคุณเฟเดริกที่คู่กันกับลิซ่าด้วยนะครับไม่รู้ว่าทำไมแต่นี่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับทุกคนไม่ได้มีใครออกมาโจมตีลิซ่าและก็มาร่วมยินดีกับคุณเฟเดริกด้วยซ้ำทายาทในเครือ LVMH นะครับคุณเฟเดริกอายุแค่29ปีแต่ว่าหน้าที่การงานไม่ธรรมดานะครับแถมยังเป็นทายาทตระกูลยิ่งใหญ่อีกด้วยในเครือ LVMHในตอนนี้ได้รับการแต่งตั้งนะครับให้เป็นหัวหน้าแผนกนั่นเองจากแบรนด์นาฬิกานะครับที่คุณเฟเดริกเนี่ยเขาก็ดูแลอยู่ในตอนนี้นั่นก็คือแท็กฮอยเออร์นั่นเองนะครับสื่อรายงานกันเพียบทั้งฝั่งอินเตอร์แล้วก็ฝั่งเกาหลีนะครับแถมเกาหลีเนี่ยยังใช้รูปคุณเฟเดริกคู่กับลิซ่าด้วยในการรายงานข่าวนั่นเองฝั่งอินเตอร์เนี่ยก็มีแอบใช้อยู่บ้างเหมือนกันนะครับน่าจะเป็นแบบว่าอยากเชียร์อยากซัพพอร์ตนั่นแหละเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยก็เป็นเพื่อนกันด้วยนะครับสนิทกันแล้วก็ซัพพอร์ตกันดีมากๆเลยไม่ว่าจะออกงานไหนๆก็ตามแถมลิซ่าเนี่ยก็เป็น Global Brand Ambassador ให้กับเซลีนแล้วก็บูการีนะครับซึ่งเซลีนเนี่ยก็อยู่ในเครือ LVMH Group ด้วยและลิซ่าก็ใช้แบรนด์อื่นๆที่อยู่ในเครือนี้อยู่เยอะเหมือนกันในตอนนี้นะครับแต่บางคนเนี่ยก็แอบจิ้นแอบฟินกันก็แล้วแต่บุคคลแล้วแต่ใครจะชอบกันเลยแต่ที่แน่ๆเนี่ยร่วมยินดีนะครับลิงและลินลี่เนี่ยก็ร่วมยินดีให้กับหน้าที่ใหม่ของคุณเฟเดริกที่ขยับตำแหน่งขึ้นมายิ่งใหญ่กว่าเดิมนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับลิซ่าแล้วก็มีความเกี่ยวกับลิซ่าอยู่นิดๆด้วยที่เราเนี่ยหยิบยกมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับใครมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์กันมากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ